สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทําอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบนะคะวันนี้จะทําน้ําพริกกะปิชะอมทอดค่ะเดี๋ยวเราก็ทอดชะอมชุบไข่กับตำน้ําพริกกะปิไปพร้อมกันนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะชะอมเก็บจากข้างบ้านนะคะจะใส่ผงชูรสไปนิดนึงชะอมค่ะเด็ดไปแล้วจะทอดแบบบางๆไม่ฟูนะวันนี้ส่วนของน้ำพริกกะปินะคะก็จะมีเนี่ยค่ะพริกกระเทียมแล้วก็มะนาวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะเก็บมาจากข้างบ้านมาทอดชะอมกันเลยค่ะอยากให้มันเป็นนะคะตามน้ำพริกกะปิกันค่ะพริกกระเทียมตาลมะพร้าวค่ะมันจะได้ละเอียดละเอียดละเอียดกะปิบีบไปเลยลืมใส่ผงนัวใส่น้อยว่าแซ่บน้อยใส่มากก็แซ่บมากค่ะใครไม่ใส่ก็ผ่านค่ะThank you.
ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูน้ำพริกกะปิชะอมชุบไข่ค่ะก็ลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะอร่อยด้วยค่ะครัวบ้านแสบขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแสบด้วยนะคะวันนี้ลาไปกับน้ำพริกกะปิชะอมชุบไข่สวัสดีค่ะ